ัสดีครับพี่ชื่อนนทวัฒน์ตรงทวีทรัพย์นะครับชื่อเล่นวัตตี้นะครับจบจิตวิทยาอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รหัส53ครับผมหมดถึงทุกวันนี้ก็เป็นคนรวยก็ช่วยธุรกิจที่บ้านอยู่ครับก็บอกว่าเป็นคนรวยก็ไม่ไม่สวัสดีค่ะพี่ชื่อพี่ฟนลิงนะคะชื่อจริงก็ต้องรู้ก็ได้มั้งพี่ก็จบจิตวิทยาเป็นจิตปุ่นเนาะปัจจุบันทำงานเป็นพนักงานบริษัทสวยๆคนนึงนะคะจบรุ่นเกตตี้คือ53เป็นจริงแล้วจ้าสวัสดีครับพี่ชื่อพิชากรพุ่มมายุนครับชื่อพี่โฟกเป็นอดีตนักศึกษาจิตวิทยารุ่นที่46ครับเรียนจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การครับสวัสดีค่ะชื่อรถตู้นะคะนันทพัฒน์ทองสะอาดปัจจุบันก็จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เอกจิตวิทยานี่เองนะคะเป็นตำแหน่งแม่ทัพเชียร์ธรรมศาสตร์นะคะหรือ MC หน้าสแตนประจำงานฟุตบอลประเพณีครั้งที่70ค่ะผมชื่อพิวุฒินะครับก็เป็นบัณฑิตจบจากมหาวิทยาลัยศิลปศาสตร์เอกจิตวิทยานะครับมหาวิทยาลัย53ตอนนี้ทำงานเป็นนักจิตวิทยาที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าครับครับส่วนพี่ชื่อพี่นนท์นะครับเป็นบัณฑิตรหัส52ตอนนี้เป็นช่างภาพอิสระครับสวัสดีครับชื่อพี่ดงครับเป็นรุ่นพี่รหัส53ครับเด็กจิตเรียนคลินิกครับผมครับชื่อพี่แม็กครับรหัส53คลินิกเหมือนกันชื่อพี่นันท์ครับรหัส53ยาวนี่มันก็เป็นการคิดกันระหว่างเพื่อนเพื่อนรหัส53ของเราไหมครับก็คือเหมือนเท่าที่จำได้นะเพราะมันนานมากแล้วก็เท่าที่ประชุมงานกันมากับทางพี่ๆโฟนลิงแล้วก็หลายๆคนก็แรงบันดาลใจคือพี่อยากไปทำค่ายมาหลายค่ายเนาะเป็นทางเด็กที่ไปเข้าค่ายแล้วก็เป็นทางต่อพอเข้ามหาก็เป็นสตาฟอย่างเงี้ยเป็นแบบคนต่างคนอะไรอย่างนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไปทำค่ายอ่ะตอนที่เราไปเข้าค่ายของเด็กๆก็แบบเฮ้ยเราได้อะไรกลับมาเยอะได้อะไรเป็นความรู้สึกได้เพื่อนได้เนื้อหาได้อะไรเยอะมันแบบความสุขอย่างนึงแล้วพอย้ายจากตำแหน่งแบบคนที่เข้าค่ายมาเป็นคนต่างอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราได้หายความอะไรเยอะเหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างมีการแลกเปลี่ยนกันอย่างเงี้ยเราก็ได้แบบว่าเฮ้ยอยากเพิ่มจุดให้แบบว่าให้น้องๆได้มาสัมผัสความสุขตรงนี้แล้วเราก็มีความสุขในการที่จะทำแล้วก็เลยอยากตั้งค่ายของเราเองด้วยก็คือหลายๆคนยังไม่รู้จักคำว่าจิตวิทยาได้อย่างแน่จริงได้อย่างแท้จริงอย่างพี่เองเข้ามาก็ไม่รู้จักว่าจิตวิทยามันคืออะไรมันเรียนอะไรบ้างเราก็เข้ามาแบบงงเรียนทำไมว่าอะไรเรียนเพื่ออะไรด้วยความที่เราแบบคิดว่าคำว่าจิตวิทยามันน่าจะเป็นวิชาที่เกี่ยวกับแบบสังคมเกี่ยวกับมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยไม่น่าจะมีเลขคือเข้าไปมันก็ต้องเรียนวิชาสแตนด์อะวิชาเลขอะแล้วคือก่อนเข้าพี่ก็ไม่รู้ไงมันต้องเรียนปกติเข้ามาก็แล้วก็ต้องเรียนอะด้วยความที่เราไม่รู้พอที่เรียนไปเราคิดว่าแล้วทำไมเราไอสิ่งที่เราเรียนอยู่เนี่ยเราไม่ทำให้คนที่จะมาเลือกเรียนของเราเนี่ยเขารู้ไปเลยไอ้มีค่าของเราบ้างอ่ะเราแบบเฮ้ยธรรมศาสตร์ก็มีจิตวิทยาด้วยจ้าไม่อย่างอยากลองรู้เหมือนกันเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นที่เขามีมาเยอะละจุฬามศวหรือว่าเกษตรเนี่ยเขาจะมีค่าของเขาอย่างเช่นเจาะจิตค่ายปล่อยจิตกู้โรคจิตพวกนี้ของเขานะก็เลยมีความคิดในรุ่นแล้วทำไมเราไม่มีค่ายแนวเหมือนมออื่นๆบ้างก็เลยก็รู้ใช่ไหมก็เลยถามเพื่อนแบบมออื่นเขามีค่ายกันบ้างไหมเพื่อนบอกค่ายอยู่ก็มีกันหมดแล้วมีมอเราในไหนไม่มีบอกแล้วทำไมเราไม่ทำนั่นดิก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นนั่นแหละไม่เห็นด้วยหรอแล้วก็มีเรียกว่าไม่เรียกว่าไม่เห็นด้วยวะคิดว่าเอาตรงๆก็มีแหละนะมันไม่มีอะไร 100% หรอกมันเหมือนเป็นกิจกรรมหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วสมมติเองเรามี60คนมันก็เป็นไปไม่ได้หรอกที่แบบทั้ง60คนจะอยากในสิ่งเดียวกับที่เราอยากทำอาจจะนิดเดียวหน่อยเพียงแต่ว่าเราก็เรียกว่าพยายามดึงทุกคนมาช่วยงานของเราให้มากที่สุดว่างั้นขอความร่วมมือใช้เป็นคำว่าขอความร่วมมือเอกเราเนี่ยมีประมาณรุ่นละ50กว่าคนอันนี้ต้องเข้าใจว่าคนที่เข้ากิจกรรมแล้วก็มีทั้งไม่เข้าโต๊ะไม่เข้ากิจกรรมไม่เข้าเอกอะไรเงี้ยนะก็จะหายไปจากเอกถ้าจะไม่ได้เห็นด้วยถ้าแบ่งเป็นบวกเป็นศูนย์เป็นลบอ่ะมันไม่มีลบมีแต่คนแบบเป็นศูนย์นะคนที่ทำคนที่อยากทำคือเป็นบวกคนที่เฉยๆคือเป็นศูนย์คนที่แบบไม่อยากทำคือเป็นลบคือเป็นลบมันไม่มีแค่แบบเป็นศูนย์แต่พอแบบเราบวกกันแล้วว่าโอเคปีนี้รุ่นเราจะมาทำค่ายกันนะไอ้พวกที่เป็นศูนย์มันก็จะ
ก็มาช่วยกันทำแหละรุ่นพี่46เนี่ยก็ไปขอความร่วมมือจากรุ่นน้อง47 48แล้วก็ไปขอความร่วมมือจากรุ่นพี่ก็มีมาบ้างเหมือนกันจริงๆแล้วได้ความร่วมมืออย่างดีไงรุ่นเราที่รุ่นก่อนทางอ่ะก็ได้แบบเคยเขาก็ให้ความร่วมมือแบบเรื่องที่แบบบางคนที่ดูเหมือนจะไม่อยากทำก็มาทำแล้วมันใช่จริงคือเมื่อมาติดว่าจะทำทุกคนก็ขอช่วยกันเต็มที่คือส่วนใหญ่คนลิงก์จะเป็นคนแบกบ้างก็จะมีเฮดประธานค่ายเนี่ยคือพี่ฟอลลิงเริ่มจากพี่ดิฉันนะคะเข้าไปแล้วก็ทำมันนี้เนาะเป็นการบังคับเป็นเชิงบังคับให้คนนี้บอกคนนี้บอกเอ้คนนี้น่าทำนี้เอาคนนี้ดูรักเด็กเป็นที่เรียนไหมคะลูกเรามองกันว่าแต่ละคนอ่ะแต่ละคนมีข้อเด่นอะไรบ้างแล้วก็เอาไปจับเอาไปลงในจุดๆได้แต่ส่วนใหญ่จะถามคนว่าใครอยากทำอะไรอยากทำสายไหนมากกว่าถนัดอะไรก็แบ่งๆกันมาเพราะเหมือนตอนแรกเราก็ไม่ได้มีโครงของค่ายหรือว่าไม่ได้มีต้นแบบให้ดูเลยว่าเฮ้ยมันต้องมีฝ่ายอะไรบ้างวะมันต้องมีเพราะเราเป็นรุ่นแรกเพราะเราเป็นรุ่นแรกก็เลยแบบมวยวัดอะทำเรื่อยๆซึ่งตอนนั้นมันก็ทุกอย่างเราก็ไม่มีข้อมูลอะไรเงี้ยเราก็ต้องพยายามหาเองว่าไอ้ฝ่ายนั้นควรจะต้องทำอะไรบ้างก็ใส่แบบความสนิทกับเพื่อนแล้วเขาก็ดูว่าเพื่อนคนไหนแบบน่าจะช่วยเราแบบไหวแล้วดูแบบperformance ครับแล้วแดกเลยก็เลยเรื่อยๆเขามาช่วยกันทำด้วยกันก็มันเป็นปีแรกเราก็ไม่รู้ว่ามันควรจะจัดสรรอย่างไรแล้วก็ใช้จินตนาการบวกกับลองไปดูงานลูกทุ่งแบบนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยและหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการแบ่งเอาหาเฮดมาแต่ละฝ่ายกระจายอย่างละหนึ่งคนแล้วก็ไปหาลูกทีมมาเสริมพี่เนี่ยก็รับผิดชอบในฝ่ายประชาสัมพันธ์ตอนแค่จับจิบหนึ่งก็จะเป็นพิธีกรคือจะคู่กับพี่โฟนลิงเขาในส่วนของพี่ก็จะดูแลควบคุมเด็กนะคะแล้วก็สร้างความสนุกสนานให้เด็กเป็นตัวตลกนั่นเองนะคะพี่เป็นฝ่ายสปอนเซอร์เป็นคนหาทุนหาของหาขนมหาเงินซึ่งตัวเองก็ควักบ้างก็เป็นธรรมดานะฮะพี่ก็จะดูเป็นค่อนข้างทางการอะไรเงี้ยพี่แรกที่เป็นหัวหน้าฝ่ายพิธีการมันก็มีความชัดเจนแล้วแต่ว่าเวลาเราทำเนี่ยเราก็ไม่ได้ชัดเจนมากก็มีตัวแกนแล้วว่าคนอื่นอยู่ฝ่ายอื่นก็มาช่วยกันบ้างเวลาที่เราว่างเนาะเวลาที่ฝ่ายอื่นขาดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ช่วยกันสมมติเราอยู่ฝ่ายสปอนเซอร์แต่ฝ่ายที่อาขาดคนเราก็ช่วยได้หลักๆก็เริ่มพูดยกตัวอย่างก็ทางฝ่ายสวัสดิการใช่ไหมฝ่ายสปอนเซอร์ฝ่ายกิจการก็จะเป็นหลักๆแบ่งฝ่ายสารงานอุปสรรคเหรอคะโอ้โหมาประจานอุปสรรคเนาะโอ้โหอุปสรรคอะไรให้พูดกินหนึ่งเยอะมากครั้งแรกมันเยอะมากครับอุปสรรคก็คือเนี่ยเรียกกูมาทำพลาดเสียเวลาจริงๆไม่มีปัญหาอะไรบ้างเอาหลักๆในเรื่องของสถานที่ที่ค่อนข้างจะต้องถูกยกย้ายค่อนข้างเยอะมีปัญหาในการขออุปสรรคแรกๆก็มีเรื่องเงินเนาะเรื่องเงินคือการทำค่ายเนี่ยเราต้องใช้เงินจำนวนหนึ่งแหละซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจะหาไปหาจากที่ไหนก็ได้มาจากสปอนเซอร์บ้างไปตะเวนแบบตามเขาเรียกอะไรสถาบันของโควิชาเปิดหมวกได้ไหมไม่มีแล้วก็จะติดแถวนี้ไม่ใช่นะครับเดี๋ยวทำมาครับไรสาระเนี่ยพับแขนเข้าเสื้อมีคนเก่งบ้าก็มีก็คือก็ไปขอจากสถาบันโควิชาต่างแล้วก็แบบพวกผลิตภัณฑ์ต่างที่สามารถขอได้แบบคนรู้จักญาติกันในแหล่งในเองแล้วก็อีกอย่างนึงที่เราทำก็คือเราไปหางานด้วยการดูรุ่นพี่บัณฑิตจากงานรับปริญญาตอนแรกจับได้มีรูปหยุดก็คือเหมือนรวมตัวกันไปดูรุ่นพี่บัณฑิตแล้วก็ได้เงินมาจำนวนนึงแล้วก็มาประมาณค่ายนั่นแหละแล้วพีคสุดคือค่ายแรกที่น้ำท่วมค่ะพอจัดค่ายจับจิตครั้งแรกเนี่ยปรากฏว่าน้ำท่วมเลยเป็นน้ำท่วมอะไรครั้งใหญ่มากน้ำท่วมเนาะเราต้องแบบแก้ปัญหาเฉพาะหน้าค่อนข้างเยอะว่าพอมันท่วมมันเลื่อนไปเราต้องไปทำอะไรต่อไข้เหล็กไป4เดือนอะไรอย่างเงี้ยแล้วน้องก็มาน้อยหาพยายามหาวันกำหนดวันใหม่ให้น้องจำนวนร้อยกว่าคนเนี่ยมีวันที่ตรงกันหลายคนก็สละสิทธิ์ไปเพราะว่าติดน้ำท่วมอะไรพวกเนี้ยนะสุดท้ายก็มีน้องเข้ามาเยอะมากเกือบร้อยกว่าคนปีแรกเนี่ยมันก็อาจจะยังไม่เข้ารูปเข้ารอยอุปกรณ์ไม่พอหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะท้ายแรกมันก็มันเราไม่มีอะไรเลยเขาเนี่ยมันไม่มีต้นแบบมาก่อนใช่พอมันไม่มีต้นแบบมาก่อนปุ๊บคือพอเราคิดจะทำมันกลายเป็นว่าแบบคือเราต้องเซตอัพระบบขึ้นมาใหม่ทุกอย่างพอมันทุกอย่างเราต้องเริ่มเซตอัพกันหมดอ่ะบางทีอ่ะคนหนึ่งต้องทำหลายตำแหน่งปัญหาส่วนใหญ่ก็จะคือทุกคนมือใหม่
ทุกคนเป็นมือใหม่ทำอะไรกันไม่เป็นมาเปิดป้าบอกกันไปเรื่อยๆฮะแล้วก็ต้องลองผิดลองถูกต้องผิดลองถูกแต่ทุกคนก็ช่วยกันก็ผ่านไปได้ผ่านไปดีถือว่าประทับใจมากค่ะแล้วก็เป็นไปตามที่คาดหวังต้องบอกว่าเกินคาดด้วยซ้ำเพราะว่าคาดเรารับกี่คนนะน่าจะร้อยกว่าไม่ถึงร้อยประมาณนี้ใช่คาดเรารับร้อยกว่าแต่ว่าน้องส่งเข้ามาส่งใบสมัครเข้ามาประมาณ8 ล้านเยอะไปสักประมาณ2,000 คนซึ่งประมาณ1,800 ใบเนี่ยเป็นของค่ายจอจิตของจุฬาซึ่งเราเปิดตรงกลางในปีแรกนะครับแล้วน้องคนรีบเสียผิดไปนิดนึงเราก็เหลือแค่200ใช่ไหมไม่ของเราเหลือ20แล้วเรียกน้องทันทีแล้วมาขอเพิ่มไม่ใช่คือ2,000จริงๆ2,000ที่2,000จริงๆแล้วก็รับแค่100กว่าคนจริงๆในครั้งแรกถ้าหนึ่งที่มีคิดว่าไม่เหนือความคาดหวังดูจากใบสมัครที่ส่งมาตอนนั้นประมาณเท่าไหร่วะ2,000เราเอาเท่าไหร่100กว่าเราเอา100กว่าแต่มีน้องให้ความสนใจส่งมาถึงมาสมัครมา 2,000 กว่ารู้สึกว่าเยอะหลายเท่ามากจากที่รับแค่ร้อยคนเองเราสามารถ PR ให้เด็กเนี่ยส่งใบสมัครเข้ามาถึงหลักพันเกือบ 2,000 ได้ค่อนข้างแบบเฮ้ยก็เราคาดหวังในแค่ระดับน้องกลับมาน้องทำที่ต้องมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเขาต้องมีความสุขกันแหละระดับนึงแต่คราวนี้ที่เราเห็นว่าพอมันทำจริงอ่ะนอกจากเขาจะมีความสุขแล้วเพื่อนที่มันไปร่วมงานด้วยอ่ะอีแบบที่แบบเฮ้ยมีคนนี้ไม่ได้จะมา มันก็มาแล้วก็ให้ทุกคนไปแฮปปี้มาเต้นฝันอนาคตมาทำกิจกรรมร่วมกันเออแล้วก็แบบเออมันถือว่าเหนือความคาดหมายหลายเรื่องน้ำท่วมก็เหนือความคาดหมายก็เป็นอะไรที่โอ้ยดีฮะสุดท้ายคาดหวังไว้ระดับนึงแต่ก็โอเคอย่างที่บอกเหนือความคาดหมายทุกคนทำดีทีมงานน้องที่มาแฮปปี้แล้วก็สุดท้ายได้รับความสนใจฝ่ายก็เป็นอะไรที่เออสนุกมากก็ว่าได้รับความสนใจมากแล้วเราก็ต้องมาเหนื่อยกันเองก็คือต้องมาคัดใบสมัครนี่แหละข้ามคืนเลยพวกพี่ก็เป็นคนคัดกันเองแหละก็มีคำถามมีอะไรให้ตอบมาก็นั่งคัดกันตาแฉไม่ใช่แฉแค่ตานะครับพี่นัทอื่นก็แฉยิ้มแฉเงยเงื่อออกมือนอกจากมือก็มีมือแฉอีกพี่นะอากาศร้อนเนี่ยใช่ทั้งตัวรวมไปถึงมีตีนอยู่เนี่ยพี่อะเป็นคนคัดจริงจังมากพี่นายเป็นคนคัดที่นิสัยขาวนิสัยหมวยนิสัยเรียวเนี่ยอู๋ที่ชอบผ่านเลยเอาอันนี้เป็นมุกแต่เอาจริงๆเลยนะเอาจริงๆก็คือพี่ไม่เคยคัดแบบนั้นเลยคนทางพี่อะไม่เหมือนตั้งใจอ่านนะแต่สุดท้ายคือดูรูปแล้วก็โอเคคนข้างคือใครครับนี่ไงครับเป็นคนชอบที่มีสายเหมือนกันไม่แบบดูไงดูแบบภายนอกเอ้ยน้องก็มีโงเห้งเออมีโงเห้งดูจากโงเห้งไงโงเห้งอย่างนี้น่าจะเป็นคนที่ยังไงสาวสาวมาก่อนเลยสาวก่อนเลยซึ่งไม่ใช่ซึ่งคนขาวเนี่ยมันเหมาะกับจีบได้ยังไงก็เดินมาจะได้สะดุดตาอย่างนี้เลยเป็นกฎแห่งการดึงดูดใช่เดี๋ยวฟังมากครับจริงๆแล้วก็คือคัดกันจริงจังมากจริงเนาะเออคัดกันจริงจังมากๆก็ให้ได้คนที่ดีสุดแหละซึ่งคะแนนเขาก็ไม่หนีกันมากเนาะคนอยากก็หาแค่จุดตัวนิยมก็คือเราก็ไม่คิดว่าแบบเฮ้ยน้องมันจะสนใจเรื่องจิตวิทยาขนาดนี้แบบว่าเฮ้ยว่าแบบก็ไม่ได้คิดว่าคนมีคนต้องการจะรู้ว่าจิตวิทยาเราเรียนอะไรจริงๆแล้วตรงที่ตัดใครหนึ่งเนี่ยเราไม่ใช่แค่ได้ความร่วมมือจากในเอกแล้วนะทางคณะก็มาร่วมด้วยก็มีตู้มีน้องจากคณะเอกอื่นมาช่วยด้วยแอบมาช่วยกันเต้นฝันให้สนุกมากจริงๆแล้วน้ำที่เน่าๆอ่ะเป็นกิมมิคที่สุดใครลงไปตายน้ำเน่าพี่บอกได้เลยว่าขั้นตอนการคัดใช้เวลานานมากเพราะว่าเรามันสองพันคนนะตอนนั้นแล้วเราอ่านอีเมลเราไม่มีการมาอ่านแบบข้าวไม่มีอ่ะเราอ่านก็คือตอนแรกก็คือการดีจังจริงคือใบสมัครของน้องไม่ได้ผ่านตาของพี่แค่คนเดียวแต่ผ่านตาพี่หลายคนมากแล้วก็ให้คะแนนแต่ละคนให้คะแนนก็คือแต่ละคนก็มีเกมของตัวเองพอให้คะแนนมาจริงๆอย่างที่แม่นหูขาวไอ้นั้นดูดิใช่ค่ะแล้วส่งน้องตรงตรงมาติดผ่านแล้วใบสมัครบางใบมีแต่ใบสมัครรูปหายไอ้พี่นัทเจ๊ไปไปหาติดอยู่หน้าตู้เย็นเอาไปจริงมาพูดเองก็ความจริงคือมันเก่งแล้วก็ที่เชื่อถือได้แหละเชื่อถือได้แน่นอนเพราะว่าผ่านการคัดหลายคนเราพี่ทุกคนนะตั้งใจที่โดยที่ไม่มีอคติใดๆ
ิ้นว่าจะคำถามที่เราตอบไปคลิปต่างๆลักษณะการสอบที่เราคิดว่าคุณได้มีแววก็คือมีเกณฑ์แหละไม่ได้แบบไม่ใช่แบบเฮ้ยน้องคนนี้คุณดีคุณขาวคุณมีเกณฑ์ไม่มีอันนี้ไม่มีเลยพี่บอกได้เลยว่าขั้นตอนการคัดใช้เวลานานมากเพราะว่าเราผ่านสองพันคนนะครับเราผ่านทุกเม็ดเราไม่มีการมาหาครับคำภาพไม่มีนะครับเราผ่านครับคนตอบรับฟีดแบ็กจากน้องๆที่มาค่ายมันดีครับน้องทุกคนประทับใจกับค่ายของเราแล้วก็รู้สึกภูมิใจกับมันเนาะแล้วก็ทำไม่อยากทำก็บอกว่ามันเป็นการเปิดตัวที่ค่อนข้างสวยนะตัวจะรู้สึกคือแบบค่ายแรกขึ้นมาแต่แบบว่าแบบเฮ้ยฟีดแบ็กน้องๆโอเคเว้ยมีผลตอบรับมีน้องทำหาค่ายสองเกิดขึ้นเมื่อไหร่อะไรยังไงเฮ้ยตอนเห็นเราก็แบบเฮ้ยทำมัวซัวไม่มีแรงหรอกว่าเฮ้ยมาว่ะอะไรเงี้ยปีแรกเหรอรู้สึกว่าตื่นเต้นมากที่จะได้ทำสนุกท้าทึกคืนสดชื่นตื่นเต้นโอ้โหอยากให้บอกค่ะสนุกมากนะค่ายจับจิตก็สดใสอ่ะมันเป็นปีแรกมันใหม่ทั้งตัวของคนจัดพวกเราด้วยแล้วก็น้องๆด้วยมันก็เป็นบรรยากาศที่แบบม่วนอ่ะเรียกได้ว่าม่วนจำได้เลยว่าเราอ่ะเฮ้ยค่อนข้างแฮปปี้มากเพราะว่าถึงแม้ว่าน้องแบบที่มาอาจจะไม่เยอะมากแต่ว่าเราทุกคนดูแลน้องดีเพราะว่ามันแบบสกปรกค่อนข้างแค่นิดนึงน้องก็ดูแลแล้วน้องรู้จักกันครบทุกคนแล้วก็ปัญหาคือเราเอาปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นนำว่วงเงี้ยแล้วก็เอามาเป็นกิมมิคเล่นให้มันสนุกได้มันเป็นกิจกรรมที่แบบว่าเราเคยทำกันในมหาลัยนี่แหละแล้วก็เอามาบอกว่าเฮ้ยเอามาปรับให้มันเข้ากับจิตวิทยาเพราะฉะนั้นก็คือสนุกสนานมันมากแน่นอนและเด็กๆให้ความร่วมมือมากๆก็มันเป็นประสบการณ์ของพวกเราที่เราเคยได้มาทำการทีมันก็เสริมอ่ะมันเหมือนไม่เคยทำมาก่อนแล้วพอได้มาทำได้ซื้อประกันแล้วมันก็ดูดีขึ้นหลายอย่างที่เกิดขึ้นมันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากและด้วยความที่มันยังใหม่เราเลยทุกคนอาจจะทุกคนเลยรู้สึกตื่นเต้นพอตื่นเต้นปุ๊บก็อยากจะทำอะไรให้มันเต็มที่จำได้ว่าไม่ได้นอนค่ายหนึ่งแต่ค่ายสองค่ายสามนี่เริ่มได้นอนค่ายแรกรู้สึกไม่ค่อยได้นอนกันเท่าไหร่ก็สรุปดีครับเป็นกิจกรรมที่ควรทำหน้าหมาก็เหมือนตอนแรกก็สนิทกันอยู่แล้วก็ที่มาทำค่ายทำกิจกรรมด้วยกันก็สนิทกันมากขึ้นไปอีกแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเหมือนกับการได้สร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาด้วยกันเลยเป็นอะไรที่ใหม่แล้วเราทุกคนมีส่วนร่วมด้วยกันไม่มีเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ตามจุดประสงค์ของค่ายเราแหละก็คือจะให้น้องๆได้รู้จักจิตวิทยามากขึ้นแล้วก็นอกจากคำว่าจิตวิทยาเนี่ยก็จะได้เรียนรู้ว่าจิตวิทยาของธรรมศาสตร์เนี่ยมันเรียนอะไรการเรียนการสอนเป็นยังไงสถานที่อุปกรณ์นั่นนี่เป็นยังไงอาจจะได้เจออาจารย์เจอบุคลากรก็ได้รู้จักดูหน้าค่าตาคือตอนนั้นก็บอกว่าตอนทำค่ายมันเกิดขึ้นมาคือเราพยายามที่จะสื่อสารกันเลยว่าเอ้ยประเทศไทยเนี่ยมันมีจิตวิทยานะที่ธรรมศาสตร์มันมีการเรียนการสอนนะแล้วมันก็เดี๋ยวเราพยายามที่จะสื่อสารกับเด็กขั้นต้นก่อนว่าจิตวิทยาคืออะไรในประเทศไทยเป็นยังไงการเรียนการสอนพูดง่ายๆขายของเนี่ยขายคณะตัวเองขายมหาลัยตัวเองอะไรพยายามโปรโมทออกไปแต่พอมันมาถึงค่ายสามค่ายสี่มันคอนเทนต์จะเริ่มเปลี่ยนไปตอนแรกมันไม่ใช่แค่แบบว่ามันรู้แค่จิตวิทยาคืออะไรมันจะค่อยๆลงเล็กว่าเนื้อหายิบย่อยที่มันเอาไปใช้ได้และเด็กๆสามารถนำเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ถ้ามาในค่ายเด็กๆจะรู้และจะเห็นว่าเออมันมีอะไรให้แบบจับมันไปใช้ได้จริงๆอันดับที่2ถัดมาสิ่งที่อะไรนะสิ่งที่ได้ใช่ไหมฮะได้เพื่อนแน่นอนบางคนได้แฟนไม่รู้มีบางคนได้แฟนพี่ก็ได้แฟนเป็นเด็กมามีไหมมีไม่รู้มีเหรอมีก็มีไม่รู้ต้องมีต้องมาผมไม่ได้กล่าวชื่อนะฮะใช่ซึ่งแต่คนที่มาช่วยงานแล้วไม่ใช่เด็กโอเคโอเคแบบบางคนอยู่มอปลายอยู่ชายล้วนอยู่หญิงล้วนหรือว่าอยู่สถานก็จะไม่มีโอกาสได้รู้จักกับเพื่อนต่างโรงเรียนมาเพื่อนจากต่างจังหวัดอะไรเงี้ยซึ่งไทยนี่ก็มีหลากหลายเลยใต้จากกรุงเทพให้มันรู้จักกันก็อย่างน้อยมารู้จักอาจจะไม่ได้เข้าที่นี่ไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยเราได้ความรู้ด้านจิตวิทยาแล้วก็ได้อย่างที่สามคือความเป็นธรรมศาสตร์
นะคะที่เราเนี่ยได้แฝงไว้ในกิจกรรมแล้วก็ใส่ไปนะคะก็ได้ใส่ความสนุกสนานลงไปคือเบรนกิจกรรมเป็นเขาเรียกว่าเนื้อหาการเรียนเนี่ยเข้ากับกิจกรรมแล้วออกมาเป็นรูปแบบที่พี่เรียกได้ว่ามันเป๊ะเราก็ได้มาเห็นว่าสังคมการเป็นอยู่มันเป็นยังไงเรามาแล้วก็ได้เห็นแล้วว่ารุ่นพี่เฮ้ยเขาเป็นอย่างนี้เขาอยู่กันอย่างนี้นะเราได้รู้คร่าวๆว่าเด็กที่เราจะมาจะเลือกมันเนี่ยสังคมเป็นยังไงมันเหมาะเราจะปรับตัวได้ไหมอะไรเราจะได้ไม่เห็นว่าน้ำพึ่งป่าที่นี่เป็นยังไงด้วยส่วนหนึ่งแต่อยากให้น้องจัดวันหยุดนะไม่เจอนักศึกษาไม่เจอพวกเราไม่เจอพวกเราโอเคโอเคต้องมาทำดีนั่นแหละแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราอยากให้ลองได้ก็รู้สึกดีใจนะที่แบบเฮ้ยมันมาถึงรุ่นที่5แล้วหรอวะอะไรเงี้ยโอ้ค่ายที่5แล้วต้องนับว่าตอนนั้นคุยกันอยู่เคยคุยกันอยู่ว่าเอ๊ะถึงตอนนั้นค่าย2มั้งว่าเอ๊ะปีหน้าถึงค่าย3จะมีค่าย3มั้ยวะเพราะว่าถึงค่าย3ก็จะมีค่าย4แล้วก็ภูมิใจที่มันอยู่มาได้ถึงวันนี้ก็รู้สึกน่าภาคภูมิใจในตัวน้องๆมากที่แบบสานต่อกิจกรรมของรุ่นพี่แล้วก็พยายามให้คนไทยให้เด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยรู้จักจิ๋วยามากขึ้นรู้สึกประทับใจสิคะว่าสิ่งที่เหมือนแบบว่าเหมือนต้นไม้ที่พวกพี่ปลูกกันขึ้นมาเนี่ยได้รับการดูแลจากของจากเด็กๆรุ่นต่อๆมารุ่นต่อมาจนมันแบบมันเติบโตขึ้นมาก็คือก็ดีใจแหละว่าแบบสิ่งที่เราก่อตั้งมามันก็ออกดอกออกผลเนาะมาให้แบบน้องๆหลายๆคนได้ทําค่ายขึ้นมาหรือว่าน้องๆมาบ้านหลายๆคนได้เข้ามารับความรู้แล้วก็ประสบการณ์ใหม่ๆก็รู้สึกดีอ่ะทำมาตั้ง5ปีแล้วโคตรไหวเลยก่อนกลับมาดูลูกตัวเองอืมใช่มันเป็นผลผลิตของเราดูลูกตัวเองก็แบบเอ้ยตอนเราทำมาเป็นอย่างนี้นะตอนพอถึงรุ่นน้องๆทำต่ออะไรเงี้ยแบบมันมีพัฒนาการอะไรขึ้นมาบ้างอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกแบบว่าแบบเด็กลูกเรามันโตไปทางนี้เว้ยมันไปในทิศทางนี้เว้ยอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบนั้นมากกว่าเนื้อหาในค่ายก็แล้วแต่รุ่นมันก็เป็นซิกเนเจอร์ของรุ่นว่าน้องจะพัฒนาค่ายแนวทางไหนเป็นรูปแบบอะไรนะครับพี่ก็ตัวดีใจที่มันยังได้รับการสานต่อก็อยากให้เป็นการสร้างค่ายไปเรื่อยๆเพราะมันเป็นการส่งต่อให้พี่อย่างหนึ่งส่งต่อให้กับรุ่นน้องให้กับน้องๆที่มาเข้าค่ายได้ประโยชน์จริงจริงก็ภูมิใจนั่นแหละเพราะว่าด้วยความที่เราเข้ามาเรียนแล้วเรารู้สึกว่าสายเนี้ยมันเป็นอะไรที่มีความสำคัญกับมนุษย์กับสังคมมากๆแล้วก็มันยังอยู่ในวงแคบเราพี่มองว่าอย่างน้อยไอ้ค่ายเนี่ยมันก็เป็นฟันเฟืองตัวหนึ่งนะที่ทำให้มันคนรู้จักคำว่าจิตวิทยามากขึ้นซึ่งมันก็เป็นประโยชน์กับสังคมคือว่าคือกว่าจะได้ชื่อนี้มามันมีการเสนอมาหลายชื่อมีข่าวแพมมาขึ้นบนไปเสนออะไรวะจิตปลาสันลุงเว้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่จริงจริงมันมีชื่อหลายชื่อที่แบบถูกเสนอมาทั้งที่ชื่อแบบดีๆอยู่บ้างหรือว่าชื่อที่แบบปัญญาอ่อนพวกจิตปลาตะเลี้ยวหรือพวกอะไรอย่างเงี้ยประมาณ 1,500 ตอนนั้นที่เรามีการนำชื่อก็เลยตัดมาเหลือ3ชื่อเดียวซึ่งมีจิตปลาสลิ้วครับผมแล้วก็มีจิตปลาสลูครับผมแล้วก็เลยมาลงที่จับจิตเพราะชื่อนี้มันดีสุดแล้วนั่นแหละเราเล่นจริงจริงมีชื่ออื่นๆที่มันสร้างสรรค์ตัวนี้แต่ว่าจำไม่ได้แล้วจำไม่ได้แล้วน่าจะมีค่ายจิตหลุดจิตหลุดสร้างสรรค์ใช่โอเคครับจุดจิตจิ้มจิตก็มีหมดอ่ะมีหมดหรือแบบค่ายอะไรแบบแปลกๆชื่อสี่พยางค์จำไม่ได้แล้วจิตทียูอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะมากเต็มไปหมดมีแบบเยอะมากชื่อแบบแปลกๆโดยรวมมันก็คือมีคนมาเสนอแล้วเราก็มาดูว่าคือเสนอไม่เสนอปากนะมันก็มีความหมายของมันด้วยโดยเราให้ความหมายของมันว่าจิตบางทีมันเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นแต่ถ้าเราแบบความมันอยู่กับเราได้อะเราก็จะอยู่กับมันคงกับตัวเรามันมีท่าประกอบด้วยจับจิตอย่างนี้นะตอนแรกก็คิดว่าเป็นประมาณนี้ในดับหนึ่งคำว่าจับเนี่ยมันคือจับต้องได้เราจับต้องได้เนี่ยมันเป็นรูปแบบครับมันจับมันเข้าใจได้เพราะฉะนั้นการนำใช้มีครูสารมาหมดสาระเพราะฉะนั้นทำใช้จับจิตความหมายของมันก็คือจิตวิทยาที่เราสามารถจับต้องได้พอเอาคำว่า
ตัดกับจิตมารวมกันมันเหมือนแบบเราจะทำให้ทุกอย่างอยู่ในมือเราเรียนรู้ด้วยตัวเราเองอะไรประมาณนี้อยู่แบบให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่กับเราแต่แสดงค่ายเรามันจะมาพร้อมทีมนะมาพร้อมทีมมาแบบทีแรกนี่นะเพราะเราไม่พอเป็นฐานของชีวิตคือจิตใจใช่มันแหล่ก็มีประมาณมีคำว่าเพราะเรามีความหมายเพราะว่าเพราะเหมือนให้เป็นแบบเราในการจะทำอะไรบางอย่างเราต้องให้ความหมายกับมันให้มีทุกอย่างต้องมีเหตุผลก็เลยใช้คำว่าเพราะมาเป็นแฟนการตรงนี้อะไรนั้นก็จะตัดเปลี่ยนไปตามรุ่นตามรุ่นมาน้องๆจะทำยังไงมาใครที่มีความสนใจอยากจะรู้ว่าจิตวิทยาอะไรคืออะไรก็ส่งใบสมัครมาแล้วก็ส่วนใครที่ได้มาได้รับคัดเลือกให้มาก็พยายามเป็นตัวปัจจัยเก็บเกี่ยวอะไรไปให้มากในท้ายก็รู้แต่ว่าก็น้องที่สนใจก็ขอเรียนเชิญทุกคนเข้ามาก็เมื่อเราได้ติดต่อสำหรับน้องที่ได้ขับรถเพื่อนเข้ามาก็อยากให้น้องๆเนี่ยก็ยินดีด้วยแล้วก็อยากให้น้องๆเป็นเดียวสิ่งที่ยากจัดการไปเยอะๆเพราะว่าพี่ทุกคนก็พยายามที่จะมอบให้เต็มที่ทั้งความสนุกแล้วก็สำหรับครับก็แชร์กันไปเลยก็คือเหมือนลองมาเถอะใครที่คิดว่าเอ้ยไม่กล้าเริ่มต้นไม่กล้าส่งมาจะติดไหมหรือว่าอะไรก็คือลองส่งมาเถอะมันไม่มีอะไรเสียหายหรอกจะต่อให้ไม่ติดเราก็ได้ประสบการณ์ได้มาเจอคำถามเอ้ยมันมีคำถามแบบนี้ด้วยหรอวะอะไรอย่างเงี้ยอย่างมากก็เสียแค่ค่าไฟค่าเน็ตนั่นแหละค่าปริ้นด้วยนิดหน่อยไม่กี่บาทแต่ถ้าติดมาก็ดีก็จะเสียเยอะกว่านั้นใช่เสียค่าเข้าค่าด้วยต้องเสียค่าว่าประสบการณ์ที่เราได้กลับไปมากกว่านั้นแน่นอนรับประกันซึ่งคุ้มก็ได้คุ้มมากครับผมก็น้องหลายคนอ่ะจะกลัวลูกไม่ว่าคำถามค่ายที่แบบจะออกเป็นยังไงอ่ะสิ่งที่อยากให้น้องคิดคือน้องต้องทำก่อนแล้วหลายคนชอบจองใบสมัครแล้วไม่ยอมส่งมากลัวไม่ตรงไม่ติดถ้าน้องมัวแต่กลัวน้องไม่ทำอะไรเลยอ่ะลูกอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีทางจะได้มาเข้าค่ายหรือไม่ได้มาประสบการณ์อื่นๆไม่ใช่แค่ค่ายนะทุกค่ายแล้วถ้าน้องอยากจะทำอ่ะหรืออยากเข้ามาค่ายอย่างเงี้ยจริงๆอยากเรียนรู้อะไรหนูต้องกล้าที่จะลงมือเลยตั้งแต่แรกเขียนใบสมัครดาวน์โหลดก็เขียนเลยต้องแบบกักไว้รอบันแดงบันดาลใจลูกหนูแบบเขียนเลยสวัสดีค่ะหนูลงมือทำเลยแล้วถึงจะเข้าค่ายอย่างแน่นอนเรียกว่าทุกคนมีโอกาสเข้ากันแต่ก็อย่างที่บอกว่าอย่าดองเพราะว่าจำได้เลยใบสมัครช่วงวันสุดท้ายนี่คือมากันแบบว่าล้นมือพี่ๆนะฮะวันแรกๆมากันแบบว่าใบสองใบใช่หน่อยมาก็ให้การสมัครก็เรียนเชิญน้องท่านนะฮะสำหรับค่ายจับจิตครั้งที่5นะครับมาเป็นตัวเลือกอย่างที่เคยบอกไปว่ามาเป็นตัวเลือกน้องในการสำหรับใครยังไม่รู้ว่าจะแอดมิชชั่นอะไรหรืออะไรอย่างนี้ก็มาดูได้มาหาเพื่อนมาสนุกสนานวันเสาร์อาทิตย์น่าจะมาเรียนรู้ด้วยกันใช่ครับมามีสนุกมาสนุกด้วยกันนั่นแหละง่ายๆอยากให้มาร่วมแบบมาร่วมแบบประสบการณ์ในการเป็นโมเมนต์นึงก็อยากให้น้องๆทุกคนได้จดจำซะก็อยากให้มาสมัครกันเยอะๆมารู้ว่าจิตวิทยาคืออะไรมันใช่นักจิตวิทยาเก่าว่าหรือเปล่าก็ลองสมัครเข้ามาดูจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วนักจิตวิทยาเนี่ยเขามีความคิดเห็นอย่างไรแล้วก็เขาเรียนกันยังไงมีกิจกรรมที่สนุกสนานมากไม่ใช่วิชาการอัดอย่างเดียวแต่เรามีกิจกรรมให้ร่วมการสานสัมพันธ์แล้วก็ได้เพื่อนกลับไปแน่นอนครับก็สำหรับน้องๆที่สนใจอยากจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในค่ายจับจิตนี้นะครับผมก็ง่ายๆครับผมตอบคำถามไม่ได้แล้วกันครับผมน้องๆคนที่ตอนนี้อาจจะยังตัดสินใจไม่ได้น้องหมอปลายตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเรียนสาขาอะไรในมหาวิทยาลัยก็ลองลองเปิดใจดูก่อนว่าลองเปิดใจให้กับจิตวิทยาดูว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่เราให้ลองค้นหาดูก่อนว่ามันใช่สำหรับตัวเองหรือเปล่าเพราะการมาค่ายครับจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราค้นหาตัวเองได้เจอว่าเราชอบหรือไม่ชอบอะไรเหมือนก็บอกว่าจิตวิทยาจะเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับน้องๆที่จะแอดมิชชั่นเข้ามาเรียนแล้วก็ได้ไปทำภาษาอินเดียตอนหลับนะครับพวกนานกี่ปีก็ไม่รู้แหละรู้สถิติตัดกูออกเลยก็อยากจะเชิญชวนน้องๆนะคะม.4 ม.5 ม.6 นะคะให้มาดูว่าธรรมศาสตร์เนี่ยจิตวิทยาธรรมศาสตร์เนี่ยเขาเรียนอะไรกันนะคะไม่ใช่เรียนแล้วไปบำบัดตัวเองแบบพี่นะคะคือเรียนแล้วเนี่ย
ได้ไปใช้จริงในชีวิตจริงดีลกับใครบ้างคนเป็นคนบ้านะคะน้องๆจะได้รู้ในค่ายนี้และรับรองได้ว่าหนูถามตัวเองได้เลยว่าอยากเรียนหรือไม่อยากเรียนจิตวิทยาเพราะเราไม่ต่างกันเป็นยังไงในปีนี้มาดูกันเลยค่ะเราก็ทำอยากทำแค่ตอนที่เรายังเรียนอยู่แค่นี้เราจบไปแล้วถ้ามันจะไม่มีคนอยากทำก็ไม่เป็นไรแต่ตอนนี้มันมีรุ่นน้องที่อยากทำต่อก็ดีใจก็รู้สึกในการเรียนอย่างแรกเลยภูมิใจแล้วก็ดีใจที่น้องๆแบบสานต่อเจตนาโดยเราแล้วก็รู้สึกว่าการทำง่ายได้คือเรากันเองใช่ก็ได้กันเองใช่ของวันนอนด้วยกันก็ได้กันไม่ใช่อย่างนั้นได้คือได้เสียได้คือได้สร้างที่ผ่านกันภายในให้มันแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นในยุคยืนของเราด้วยแล้วที่สำคัญคือก็ได้น้องๆมาใหม่ได้ด้วยเหรอได้ด้วยนะบอกว่าได้ไงได้ด้วยไปก็จะได้ความรู้ด้านจิตวิทยากลับไปด้วยก็ได้กลับไปด้วยเป็นสังคมเนาะการจองสังคมที่ให้กลับไปด้วยพอจบความรู้สึกพอน้องทำต่อเขารู้สึกดีใจที่แบบกิจกรรมที่มีประโยชน์เนี้ยมันสำคัญคือสิ่งที่อยากให้น้องๆที่มาค่ายได้คือว่าอยากให้เข้าใจว่าจิตวิทยามันคืออะไรครับสังคมได้สังคมคร่าวๆจิตวิทยามันเรียนอะไรบ้างแล้วมันสำคัญกับชีวิตของเรายังไงเพราะจิตวิทยาก็คือมันอยู่ในมันอยู่ใกล้ๆตัวเราจิตวิทยามันเข้าไปอยู่ในทุกขั้นตอนของชีวิตคนนะทุกอาชีพทุกอะไรเลยครับมันมีจิตวิทยาเข้าอยู่ในนั้นอยู่แล้วเพราะนั้นก็เลยอยากเข้าสนใจว่าจิตวิญญาณจริงมันสำคัญกับมนุษย์มากเนาะ2 3โอเคค่ะเริ่มให้พี่ตู้แนะนำตัวเองกันเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อรถตู้นะคะนันทพัฒน์ทองสะอาดปัจจุบันก็จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วนะคะเอกจิตวิทยานี่เองนะคะมีตำแหน่งอะไรไหมคะตำแหน่งเหรอคะเป็นตำแหน่งที่ต้องพูดถึงด้วยเหรอคะตำแหน่งเป็นตำแหน่งแม่ทัพเชียร์ธรรมศาสตร์นะคะหรือ MC หน้าสแตนประจำงานฟุตบอลประเพณีครั้งที่70ค่ะถ้าถามว่าอุปสรรคจะเยอะไหมมันคือขึ้นอยู่กับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าค่ะก็จะมีความวุ่นวายที่พวกกระเทยที่เป็นสตาฟนะคะจะแบบวุ่นวายสุดใหญ่เพราะว่าจะแอลน้องผู้ชายเป็นหลักเพราะฉะนั้นก็คืออันนี้ก็คือต้องด่ากันเยอะหน่อยนะคะมันเป็นกิจกรรมที่แบบว่าเราเคยทำกันในมหาลัยนี่แหละแล้วก็เอามาบอกว่าเฮ้ยเอามาปรับให้มันเข้ากับจิตวิทยาเพราะฉะนั้นก็คือสนุกสนานมันมากแน่นอนและเด็กๆให้ความร่วมมือมากๆสาวๆก็สวยหนุ่มก็หล่อนะคะแต่พี่สตาฟมีแต่ตุ๊ดกระเทยนะคะ จิ๋วได้เลยคนไหนเป็นผู้ชายคนไหนเป็นผู้หญิงนะคะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปได้มากที่สุดอยากขอไลน์ใครขออยากได้เบอร์ใครขออยากได้พี่สตาฟก็พูดเลยเพราะว่าพี่สตาฟเขาจะเล็งหนูไว้ก่อนเดี๋ยวพี่จะไปดูแน่นอนแล้วไปเล็งไว้น้องผู้ชายคนไหนหล่อพี่จะเอานะคะไลน์เอาไลน์ค่ะอันนี้แล้วก็หลังจากที่ผ่านมาแต่ละรุ่นจนถึงปีนี้เป็นปีที่5แล้วค่ะในฐานะที่พี่ๆนี่ก็คือเป็นถือได้ว่าเป็นรุ่นแก่แล้วนั่นเองนะคะรุ่นบุกรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะที่แบบค่ายมีจนถึงค่ายที่5แล้วเราแบ่งการทำงานเป็นไงบ้างคะแบ่งเป็นหลายฝ่ายที่เสียสละแรกเราแบบว่าคือเป็นคือสวัสดีครับไม่ทราบเล็กแบบไหนแดงเกินเป็นที่เป็นแบ่งการทำงานเป็นฝ่ายๆใช่ไหมคะนะครับฝ่ายซึ่งตอนนั้นเราก็ไม่รู้หรอกว่าจะมีฝ่ายอะไรบ้างนึกว่าเป็นปีแรกแล้วก็แค่นี้เป็นกินมาแล้วกินแล้วอยู่ระหว่างมาไกลมาคอเตอร์ก็เวลาคัดก็คือให้น้องสบายใจเลยมันไม่มีแบบไปอ่ะไม่มีครับที่ได้ก็พี่ทุกคนน่ะบอกว่าทุกคนต้องข้าวครับเพื่อไม่ให้เห็นหน้าแล้วอ่านยังไงสนุกมันเป็นอะไรที่สนุกคึกคืนสดชื่นตื่นเต้นด้วยความที่มันเป็นครั้งแรกของพวกเราของพี่ๆด้วยแล้วก็ได้เจอเด็กมัธยมม.ปลายด้วยเนาะซึ่งพี่แม็กชอบมากโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงครับผมไม่ต้องตัดออกนะครับอันเนี้ยครับผมครับ
ามว่าทำไมถึงมาลงที่จับจิตเพราะว่าคำว่าจับจิตเนี่ยมันเป็นลักษณะที่ว่าเวลาเราฟังนะคำว่าจับต้องอะไรที่เข้าไปสัมผัสมันเข้าไปสัมผัสจิตใจอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นค่ายเนี่ยที่เราต้องการจะสื่อก็คือค่ายจับจิตครับเป็นเต้นครับอย่าเซลความอย่าเซลแล้วพวกที่แบบว่าไม่เอาสบู่ยาสระผมนะปิดปากเอามาด้วยก็ดีนะพวกมาขอยืมเพื่อนอะอย่างเงี้ยนะเอามาใส่เอามาหน่อยเอามาหน่อยก็ดีนะเออปักสามตาสามตาสามตาก็ดีเกินไปเกินไปเห็นแต่ละคนไม่มีที่ชาร์จมือถือแยกกันเนาะแล้วค่ายนี้เนี่ยค่ายตัดสินเนี่ยให้อะไรกับน้องๆที่มาค่ายบ้างคะเมียมันต้องมีสิ่งที่ได้อ่ะพี่นนท์ว่าแบบจะจริงจังเลยย้อนมากูเฉยเลยจะจริงจังย้อนมากูเฉยเลยถามว่าเช่นพี่เนี่ยพี่ก็จะดูเป็นค่อนข้างทางการหน่อยเนี่ยพี่แรกพี่เป็นหัวหน้าฝ่ายพิธีการดูแบบหน้าเข้ามาทำโม้ก็ดูเขาเข้าใจว่าเป็นหัวหน้ารปภแล้วก็นั่นแหละครับนั่นแหละก็ตอนแรกได้เป็นหัวหน้าเฮดฝ่ายพิธีการเราทำลูกพิยาอยู่ตอนอยู่ในค่ายก็ทำเป็นสันทนาการเป็นคนปีกองสถานการณ์อีกตกกลางคืนต้องเป็นซีเชอริตี้อะไรอย่างโอ้โหคือมันกลายเป็นว่ามันตอนนั้นมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของเขาพูดกันเล่นๆในค่ายกันก็บอกว่าเอ๊ะตำแหน่ง GB เว้ยตำแหน่ง GB เว้ยจริงๆแล้วเราเบ้เข้าทุกอย่างเกิดขึ้นมาป้ายชื่อปกติเป็นป้ายชื่อจะเขียนอะไรนะมีไฟล์แบบซีเชอริตี้ฝ่ายพี่เลี้ยงนู่นนี่นั่นครับผมป้ายชื่อกูครับผมมีชื่อมาเฉยๆครับแล้วใครก็ไม่รู้ครับตลิไม่เขียน GB ต่อท้ายครับผมโคตรเซ็งบาเดบายบายบายอันที่3คือความเป็นธรรมศาสตร์นะคะที่เราเนี่ยได้แฝงไว้ในกิจกรรมแล้วก็ใส่ไปนะคะทางด้านของการเมืองเรื่องเสื้อเหลืองเสื้อแดงนะคะการเมา